ผมจะมาแกงไก่ใส่พริกหยวกนะครับมีพริกหยวกกะหล่ำนะครับชะอมนี่นะครับไก่นี่เป็นปีกบนนะครับ3ปีก4ปีกนะฮะตามเครื่องแกงก็เหมือนเดิมครับพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงไก่ก็สับเรียบร้อยนะครับเราจะนำไปต้มตอนนี้ใส่ก็ใส่เครื่องแกงลงไปเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็นำไก่ใส่ลงไปนะครับไก่ที่เราสับไปแล้วเดือดแล้วนะครับก็ใส่ไก่ลงไปใส่เครื่องปรุงตามชอบใส่น้ำปลาด้วยนะแกงก็ต้องมีน้ำปลาครับลงไปติดขัดไม่ได้นะครับก็คือชะอมใส่ชูรสน้ำตาลน้ำปลาตามชอบนะครับที่มาถามเปลี่ยนต้องใส่ก่อนนะครับลืมกดลงไปกระทะมันเล็กไปหน่อยนะชิมดูนะครับอร่อยแล้วพร้อมรับทาน